เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดย King Power Thai Power พลังคนไทยสวัสดีครับต้อนรับสู่แชร์สดสดครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราเห็นไปดูมาแล้วนี่ไปดูมาแล้วเมื่อวานเป็นยังไงบ้างสนุกมากที่นึกว่าเข้ารายการปุ๊กโกะไม่ใช่อันนั้นฮิปโปแต่ว่าในเรื่องอ่ะมีฮิปโปจริงๆต้องไปดูว่ามันฮิปโปออกมาตอนไหนเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์เมื่อก่อนเด็กๆเราดูกันมันเป็นเล่นเกมใช่ใช่ก็กระโดดออกมาจากเกมต้องไหมฮะเขาบอกในยุคใหม่ยุค 4G รูปรสกลิ่นเสียงมันออกมาจริงๆคือหมายความว่าคนที่ไปนั่งดูในโรงเนี่ยจะได้สัมผัสฮิปโปที่ออกมาเล่นๆนี่หรอไปดูมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมสนุกมากก็คือตอนเด็กๆบุ๊กโกเคยดูภาคแรกแล้วตอนนี้คือมาดูยุค 4G เนี่ยพี่มดดำบอกก็จะมีรูปรสกลิ่นเสียงแบบมีทั้ง4มิติ5มิติความสนุกสนานจะขนาดไหนอยากให้ไปดูเองแต่พอเล่าแล้วจุกสปอยต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูอ้าวท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่ามีเกิดเหตุการณ์เยอะแยะกับผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นแขกรับเชิญประจำของเราเหมือนกันเคยมาก่อนหน้านี้แล้วมาบ่อยแต่แน่นอนตอนเขามาออกรายการของเราปุ๊บเขาก็ไปบวชถูกต้องเขาก็ไปบวชบวชปุ๊บบอกชีวิตคนแล้วมันจะแปลกเลยพี่เราก็ไปขับอูเบอร์บ้างก็ได้ไปขับแท็กซี่บ้างก็ได้ผมก็ไปร้องเป็นเด็กที่ไม่อยู่นิ่งล่าสุดเมื่อกี้ถามว่าไปบวชได้อะไรกลับมาบ้างเขาว่าไงบ้างมันก็สงบดีพี่เขาบอกมันก็สงบดีแล้วสตับอ้าวทำไมศึกมาปุ๊บแฟนเธอไปด่ายัวบอยทีเจงั้นล่ะเป็นข่าวเป็นข่าวเออหูว่าเขาใช้ซูพงซูพรีมนี่ๆๆเดือดแรงมากแฟนสาวนักร้องกวินฉะกลาง Facebook เอาแล้วไงแล้วดังทีเจโกรธจัดถูกซัดเละว่าทำไมติดเงินคนแล้วยังก็ถือกระเป๋าซูพรีมใบละหลายหลายแสนทำไมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหัวจดตีนเงินทำไมเงินไม่เอาไปเคลียร์เขาจริงเหรอเออเขาบอกว่าทั้งหมดแฟนไม่ได้เป็นคนพิมพ์หรอกอีกวินเนี่ยแหละเป็นคนสั่งให้แฟนพิมพ์อ้าวคนอย่างนั้นล่ะเขาว่าอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมต้องมาเคลียร์นะวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับเขาทุกคำถามแต่ที่สำคัญกวินปล่อย MV มาได้ไม่นานนะฮะยอดวิวพุ่งทะลุมากๆเลยใช่ค่ะและที่สำคัญเห็นเมื่อเช้า2วันที่แล้วมีการปล่อยรูปกวินขึ้นมาก็ใช่ไงเขาบอกว่าโอ้โหเก่งกว่ากระมังมังหมานี่หิวสิก็นางมีซิกแพคนางก็เป็นฝอใส่ฝอแล้วเป็นซิกแพคคนก็หลังจากไปฝึกทหารไงก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นกลายเป็นผู้ชายที่หลายๆคนหิวจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้หลังปลดประจำการทหารออกมาก็จะมาร้องเพลงเราพร้อมที่จะเจอเขาแล้วใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วขอเชิญพบโยบอยทีเจคงไม่ได้ไม่ได้กวินสิกวินดูวานไม่ต้องร้องแล้วมานี่ดีกว่าขอต้อนรับคุณกวินฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวินเตรียมจะร้องเพลงใช่แล้วครับเหรอตอนนี้หุ่นเฟิร์มมากใช่แต่คือตอนนี้ผมพยายามที่จะบล็อกเพราะว่าเมษาผมอาจจะไปแข่งไปแข่งอะไรไปแข่งเป็นบล็อกไฮอะไรอย่างเงี้ยบล็อกเขาเรียกว่าอะไรบล็อกกายฮอกกายบล็อกกายผมเล่นมุกเล่นมุกไหนดูหุ่นที่มันเป็นโชว์ได้ไหมผมบล็อกมากลองจับดูอ่ะมันใหญ่ตอนนี้คือมันใหญ่เกินไปใช่ผมพยายามใหญ่ๆบิ้วบิ้วกล้ามเนื้อให้มันตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมใช่ผมต้องให้มันตัวใหญ่ก่อนให้เป็นฮาร์ดแล้วบิ้วเสร็จแล้วแกต้องมาไหนๆแกก็หากินกับรายการใช่ไหมโดยตลอดเดี๋ยวมาถอดเสื้อในรายการเดี๋ยวแกมาถอดเสื้อในรายการใช่โอเคจบโอเคจบไปด่าโยบอยทีเจเขาทำไมเธอไปด่าเธอเพิ่งฟังนะเธอเพิ่งปลดประจำการทหารเธอเพิ่งศึกออกมาเมื่อก่อนเป็นเพื่อนรักกันอยู่กันกินกันเที่ยวด้วยกันทุกวันเขาอุตส่าห์มาแต่งเพลงนี้ให้ฉันเหรอเพลงเช่อ้าวแกจะพูดไงแกเป็นคนแต่งไว้แล้วเขาเอาไปใช้อยู่ไงไม่ใช่คือยังไงผมไม่อยากว่าใครเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ว่าไปแล้วไงก็นี่ไงแต่ไม่ใช่แฟนเขาผมไม่ได้โทษว่าแฟนว่านะเพราะว่าจริงๆแฟนผมออกมาปกป้องโดยที่ว่าเขาก็สัมผัสเรื่องปัญหามาตลอดแล้วเหตุผลที่เขาออกมาพูดไม่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆก็ออกมาพูดคนเรามันมีต้องมีเหตุผลในการพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนเริ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วผ
มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยให้เกียรติผมอย่างเช่นพูดว่าอย่างน้อยก็เคยเป็นเพื่อนกันใช่อย่างน้อยก็เคยเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นให้เกียรติกันแล้วก็ไม่ต้องแซมมาเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงการใช่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าทะเลาะกันมานานยังคือเรื่องเก่าๆเนี่ยเรื่องรองเท้าไนกี้อ่ะนะไม่ใช่มันก็เรื่องรองเท้านี่แหละเออเห็นไหมล่ะฉันจำได้ทะเลาะกันเรื่องไม่แต่คือเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วแล้วประสบการณ์ที่ผมผ่านมามาเป็นทหารได้บวชบ้างคือพอผมไปทำเรื่องพวกนั้นอ่ะผมปล่อยวางสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้สำคัญในชีวิตผมแล้วถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วช่างมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปใช่ครับแต่ว่าถามว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นี่คือเหตุผลที่แฟนผมออกมาปกป้องผมแค่นั้นคนที่เรารักเราก็อยากที่จะปกป้องน้องมันจะบอกพี่บอกว่าที่แฟนออกมาพูดครับเพราะว่าเขาออกมาปกป้องคุณใช่ครับซึ่งตัวคุณเองไม่เคยตอบโต้อะไรมาตั้งนานแล้วผมเงียบมาตลอดเรื่องรองเท้าเคยเห็นผมสัมภาษณ์ไหมเรื่องต่างๆผมเคยเห็นผมออกมาพูดไหมผมไม่พูดเพราะว่าอย่างน้อยผมยังเห็นว่าเออเราเคยเป็นเพื่อนกันเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเรื่องต้นใหม่ดีกว่าผมอึดอัดนะคุยเรื่องนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากที่จะพูดถึงหรือให้มันตอกยาวมากกว่านี้เพราะว่าผลงานสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดีมันก็ดังทำมาด้วยกันก็ดีมีโอกาสจะกลับไปคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมอันนี้เรื่องอนาคตผมไม่สามารถวางได้ว่ามันจะเป็นยังไงณบัดนี้ณบัดนี้ตอนนี้ก็เท่าที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดก็ตามนั้นละกันแล้วจริงๆเราเนี่ยยังโกรธยังเคืองยังไม่พอใจเขาอยู่ไหมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกไม่ครับผมไม่ได้โกรธแล้วก็คือผมโตแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องเด็กๆที่ทะเลาะ กันอ่ะก็ถือว่าปล่อยวางหรอใช่ครับคือตอนเราไม่ได้สนใจเลยก็ช่างมันไปผ่านมันไปคือไม่อยากที่จะทำหน้าว่าเฮ้ยไม่สนใจไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือคำว่าปล่อยวางนี่ผมว่าน่าจะเหมาะสมสุดเฉยๆไปดีกว่าโตขึ้นเยอะคิดจะเคลียร์โตวันนี้โตเป็นหนุ่มขึ้นเยอะแล้วคิดจะเคลียร์ถ้าสมมติวันนี้โทรศัพท์คุยกันเคลียร์ผมมาเคลียร์ได้อยู่แล้วแต่เขาจะเคลียร์หรือเปล่าใช่คือผมโตแล้วเรื่องเด็กๆที่ทะเลาะกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าอย่าไปพูดถึงแต่ณบัดนี้ณบัดนี้ก็เอาอีกฝ่ายนึงพูดว่าไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยใช่แต่ตัวผมเองนะผมแยกแยะออกได้ว่างานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวสมมติวันนี้คืนนี้เราจัดปาร์ตี้เป็นแดนซ์ปาร์ตี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแดนซ์ปาร์ตี้ในเมืองไทยก็จะมีใครมีพวกคุณมียัวบอยทีเจมีชินชินวุฒิมีไม่กี่คนสมมติวันจะต้องเราจับมาอ่ะมาร่วมงานกันสักทีแล้วคนที่จัดคือพี่มดดำนั่นเองแล้วถ้าสมมติกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยได้มาร่วมงานได้มาผมแยกแยะครับก็คือได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ดีแล้วอันนี้คือเหมือนแบบไปขุดเข้ามาว่าใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมถือกระเป๋าแบบว่าลิมิเต็ดเอดิชั่นซูพรีมเหมือนไปแขวะเขาอะคือแฟนผมสัมผัสปัญหามาตั้งแต่ผมอยู่321จนออกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวๆที่เขาพูดออกมาเขาก็จะอาจจะมีข้อมูลเขาก็เลยก็เหมือนเขารู้มาใช่ครับบางคนก็ไม่ได้รู้ไงก็ออกมาสุดท้ายแล้วปกป้องแฟนแทนพูดง่ายๆนะก็คนที่เรารักเราก็อยากปกป้องอยากฝากอะไรถึงเขาไหมเขาอุตส่าห์แต่งเพลงแฉให้มันไม่เกี่ยวกับผมนี่โมดำไปจ้างเขาเกี่ยวอ่ะพูดกว่าเพลงแฉนี่เอางี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนฉากใหม่อะแต่งแต่งให้ฉันแต่งให้ดีกว่าแฉไหมแป๊บนึงนะนี่เหมือนจุดไฟอะไรสักอย่างแล้วก็เผาวูดวูดเอาไหมฉากใหม่8มกราคมรายการเริ่มแต่งเพลงให้เราหน่อยได้ไหมได้ผมแต่งให้อ่ะฉันจะรอจับมือดีลเดือนหน้าโอเควันที่8นะโอเคโอเคมาแล้วที่แบบฝรั่งเขาแบบมีกระเช็ดแล้วก็จับมือได้สิมีกระจับมีกระจับแล้วมาเช็ดนะโอเคเดี๋ยวจะไม่มีอะไรคุยกับทีเจในเบรกหน้าเนาะเฮ้ยไม่ใช่ทีเจผมกวินโทษโทษโทษกวินพี่กวินกวินใจเย็นเดี๋ยวเรากลับมาพูดว่าหลังจากเขาไปบวชเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นร้องเพลงป่ะร้องครับร้องเพลงใหม่หน่อยเนาะร้องครับกวินนะพี่น้องทีเจทีเจคือเพื่อนกวินแต่นี่กวินมาทีเจไม่ได้มาแย่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 ไม่ได้มาครับโอเคอยากร้องเพลงใช่ไหม yes นั่นแหละฮะเราหลอกว่าเราจะโปรโมทจะเพลงให้เขาแล้วก็หลอกมาคุยแล้วก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยครับผมจะบอกให้ไม่ใช่ที่เราที่แรกนะใช่ครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับยวบไอ้กวินฮะมดดำมดดำมาแกล้งจะไปอย่าไปน้อยใจพี่มดดำของแกมาถ่ายก่อนได้แล้วก็ขอให้ทุกคนในสตูยกมือขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับเอ้เอ้ Hip Hop Let's goGirl, เธอทำอะไรอยู่มีอะไรที่ฉันไม่รู้ให้เธอช่วยบอกฉันทีบอกฉันที Hey girl
ฉันทำอะไรผิดอาจจะทำไปโดยไม่ทันคิดอยากจะ say sorry say sorry อาจจะมีน้ำตาให้กันอาจจะทะเลาะกันบางครั้งอาจจะทำให้เธอเสียใจไม่ได้ตั้งใจ How about that? ต่อให้เธอไม่ให้อภัย right now ยังรออยู่ตรงนี้ก็โทษฉันง้อง้อง้อเธอทุกทีอยากให้เธอหาย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 งอนกันสักทีเราก็คบกันมาเป็นปีอย่าไปคิดอะไรอ่ะ please อยากให้เธอหาย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 งอนกันสักทีมีอะไรก็พูดดีๆอย่าไปคิดกันไปไม่ดีอ่ะ please อ่ะ yeah ไม่ดีไม่ดีอ่ะ please อ่ะ yeah ไม่ดีไม่ดีเธอก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้มีแค่เธอคนเดียวเธอคนเดียว Oh baby baby girl มีอะไรต้องคิดอีกก็แค่อยากที่จะใกล้ชิดอยากจะจบสักทีจบสักทีอาจจะมีน้ำตาให้กันอาจจะทะเลาะกันบางครั้งอาจจะทำให้เธอเสียใจไม่ได้ตั้งใจ How about that ต่อให้เธอไม่ให้อภัย right now ยังรออยู่ตรงคงจะง้อง้อง้อเธอทุกทีอยากให้เธอหาย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 งอนกันสักทีเราก็คบกันมาเป็นปีอย่าไปคิดอะไรอ่ะ please อยากให้เธอหาย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 งอนกันสักทีมีอะไรก็พูดดีๆอย่าไปคิดกันไปไม่ได้อ่ะ please อ่ะ listen you know it's just me baby cause you're my only one ladyแค่คุยกับฉันมันก็ easy เธอจะได้หายงอนกันสักทีอยากให้เธอช่วยบอกฉันทีว่าเธอต้องการอะไรอยากให้เธอช่วยบอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหนที่ไหนจะมองดีไปไหมไปไหมรู้ว่าเธอจะหิวจะได้ไปป๊อกๆช็อปช็อปเซลีนชาแนลเอเมสหรือว่า LV Supreme ให้เธอได้หมดไม่ว่าจะเสื้อผ้าอย่างครีม cause you're my dream girl all I want is you back on my team girl อยากให้เธอหาย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 งอนกันสักทีเราก็คบกันมาเป็นปีอย่าไปคิดอะไรอ่ะ please อยากจะหาย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 งอนกันสักทีมีอะไรก็พูดดีๆอย่าไปคิดกันไปไม่ดีอ่ะ please อ่ะ yeah ไม่ดีไม่ดีอ่ะ please อ่ะ yeah ไม่ดีไม่ดีโอ้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับฮะอะไรไม่อะไรโอเคพอร้องแล้วมันก็ผ่อนคลายไปเลยจากที่เครียดมันก็รู้สึกสบายขึ้นไม่ได้เครียดหรอกตอนนี้ก็หายงอนเรียบร้อยแล้วไม่ได้งอนอะไรแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่น็อตพี่น็อตใจเย็นพี่น็อตอย่าจุดไฟสิคะช่วงปีใหม่ต้องอวยพรให้การใช่แต่ว่าเขาจะบอกว่าเราไม่ได้งอนอะไรไม่ได้โกรธอะไรนะผ่านบอกเพลงใช่ไหมนี่อยู่อีกกี่เบรกเนี่ยจะอยู่อีกแค่เบรกไหมอีกเบรกนึงเลยเหรอเบรกเดียวพอเบรกหน้าไงหน้าอยู่เท่านั้นและแน่นอนเราจะเห็นว่าตอนนี้ได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่ากวินเป็นคนเขียนเนื้อร้องเองทั้งหมดจริงๆชินชินวุฒิช่วยผมโปรดิวซ์เพลงนี้ครับแล้วก็ทำนองผมทำแล้วก็ชินกับผมช่วยเขียนเนื้อกันครับก็ถือช่วยกันทำโอ้ยตั้งแต่ไปย่อด้วยกันใช่ไหมใช่จับย่อแล้วก็ตั้งแต่เข้ากลมด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยใช่ครับพี่น้องกันกลายเป็นพี่น้องเลยเหรอผูกพันกันแบบนั้นเลยเหรอใช่ผูกพันการที่เข้าไปอยู่ในกลมนี่มันทำให้คนเรารักกันได้ขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าลำบากมาด้วยกันครับใช่แล้วก็ยิ่งพอออกมารู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ได้ไปบวช ด้วยกันอีกแต่ทั้งคู่เลยแปลกบวชออกมาแล้วออร่ามันจับทั้งคู่เลยจริงเห็นชินอย่างชินแล้วนี่เห็นกวินเนี่ยยิ่งบอกกวินเนี่ยออร่ายิ่งจับเลยไปบวชเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชกาลที่9 10วันไอการบวชนั้นได้อะไรขึ้นมาบ้างนั่นน่ะสิ10วันมันได้อะไรบ้างมั้ย10วันพระอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนให้ปฏิบัติมากกว่าที่จะนั่งสวดมนต์ครับผมแล้วในสิ่งที่เขาสอนเราก็คือให้ใช้สติกับชีวิตให้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยวางหลายๆเรื่องที่ไม่ได้สำคัญในชีวิตเราแล้วผมก็เอาคอร์สเนี้ยมาใช้กับชีวิตประจำวันทุกวันนี้หลังจากที่ผมบวชนะผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนแปลงผมได้เห็นอะไรที่ผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ช่างสังเกตมากขึ้นมากกว่าที่จะแบบเล่นโทรศัพท์แล้วเดินแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยถ้าสมมติอย่างนี้คำว่าเด็กวัยรุ่นนั่นคือเด็กวัยรุ่นวันหนึ่งเด็กวัยรุ่นแม้กระทั่งทุกวันนี้ทีมงานฉันบางคนที่ออกไปแล้วมันจะไม่สนใจใครมันจะก้มหน้าก้มตาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่แต่กับว่าเอ้ยตัวเองโดยที่ไม่สนใจใครนั่นคือบอกเด็กรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก้มตาอยู่กับสมาร์ทโฟนของเขา
ไปฝึกกับพระมาพระสอนอะไรบ้างพระให้สอนให้เราอยู่กับตัวเองครับคำว่าอยู่กับตัวเองไม่ใช่สมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนไม่ใช่ครับให้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ energy ที่อยู่รอบข้างเราพลังงานพลังงานไม่ว่าจะต้นไม้หรือลมที่มันผ่านหรือหายใจของเราคือคนจะสอนมาว่าให้หายใจเข้าหายใจออกยิ้มเขาเรียกว่าอะไรนะยิ้มพุทโธพุทโธหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ไม่เราไม่ต้องพูดอะไรแต่เราปฏิบัติมากกว่าแล้วก็ให้โฟกัสด้วย energy ของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เพ่งเล็งด้วยนะครับไม่ใช่การแบบขมวดคิ้วแล้วก็คิดถึงเรื่องนึงมันจะเหมือนเราขึ้นยานอะไรสักอย่างครับ10วันนี่คุณสัมผัสได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าตั้งใจมากๆใช่ครับผมอยู่เขาจะเรียกว่าถ้ำมันจะเป็นถ้ำที่พวกผมได้เข้าไปใช้ชีวิตเรียนรู้ใช่ครับแล้วก็เราจะภาวนาทั้งวันเห็นตอนบวชคนผมมีแบบน้ำตรงน้ำตาไหลแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงกับการบวชในครั้งนี้ใช่ครับผมซึ้งมากเลยครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นลูกครึ่งแล้วแม่ผมดีใจที่ได้มาเห็นลูกตัวเองได้บวชลูกผู้ชายใช่ครับบุญคุณไงใช่ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมด้วยเพราะหลังจากเป็นทหารผมก็มาบวชให้ในหลวงร.9แล้วก็โอกาสเดียวกันก็บวชให้แม่โอ้โหดีเลยเนาะแฟนคนปัจจุบันนี้คบกันมานานเท่าไหร่ละ4ปีแล้วครับ4ปีครับไปเจอกันที่ไหนนะจ๊ะผมไปเจอใน Instagram นั่นไงเฮ้ยไปจีบกันใน Instagram ใช่แล้วเขาไม่คุยกับผมด้วยนะปีนึงโอ้แล้วทำไมอ่ะผมก็จีบไปเรื่อยๆก็คือส่งข้อความไปหากันเหรอใช่ผมชอบผมรู้สึกว่าคนเนี้ยแหละแล้วผมก็จะหยุดเจ้าชู้ผมจะหยุดแบบทำตัวแย่ๆแต่ที่คุณฟังเรื่องของเขาดีๆนะฮะคือเจอรูปเล่น IG ปกติไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครแรกไปส่องเขาไงเริ่มจากส่องก่อนแล้วส่องแล้วปกติพี่น้องส่องไปส่องไปดูไปกดไลค์ส่องปุ๊บแต่กลายเป็นแบบความผูกพันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละจะต้องมาอยู่กับคุณคุณก็เลยจีบเขาโดยที่ไม่เคยได้คุยไม่เคยครับจีบผ่าน IG มันผูกพันด้วยไลฟ์สไตล์ของเขารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเราหรือว่าแค่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่น่ารักของเขาสิ่งแรกเวลาเรามองคนนะครับก็คือเราจะมองจากภายนอกอยู่แน่นอนแล้วครับพอเราได้สัมผัสได้เจอได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยรู้สึกว่าเราอยากเดินก้าวต่ออีกก้าวนึงนานแค่ไหนที่ไปส่องอย่างเดียวส่องแล้วก็เม้นตอนนั้นยังไม่มีใครเม้นด้วยปีนึงไม่คุยกับผมปีนึงเขาไม่ตอบคอมเมนต์อะไรเราเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นประมาณอีก5เดือนแหละมั้งเขาก็ค่อยตัดสินใจว่าคุยก็ได้เพราะว่าคนที่เป็นดาราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเจ้าชู้ใช่ไม่จริงใจถ้าเซิร์ชประวัติกวินนี่ก็โอ้โหแล้วพี่น็อตเผาผมอีกเดียวเลยอุ๊ยกวินมาเดี๋ยวเซิร์ชประวัติไม่กวินครับแกอยู่ยังไงแกคือเหมือนคิดไปเองอะว่าเหมือนแบบอยู่กับเขาแล้วก็ส่งไปจีบเขาเขาไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาด้วยนะคือส่งไปทุกวันทุกวันอย่างนั้นเหรอแกก็ไม่ได้ทุกวันแต่ว่าผมพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นผมจะใช้สิริในการพูดภาษาไทยโอ้โหใช่แล้วตอนนั้นมันมีแอปออกมาของ LINE ที่สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยถึงขั้นผมไปดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็คุยผ่านนั้นด้วยนะโอ้โหแล้วแบบคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราเหมือนเราไม่ท้อเราสู้อ่ะสู้เพื่อจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ใช่5เดือนเกือบ6เดือนเต็มๆพี่น็อต1ปีก่อนไม่ยุ่งหลังจากนั้นอีก5เดือนไม่ใช่6เดือนน่ะกว่าจะได้รู้จักได้6เดือนก่อนจะเขาจะคุยด้วยใช่ๆๆ6เดือนแต่ว่าปีแรกนี่ไม่คุยกับผมปีแรกไม่คุยก็คือปี6เดือนไม่นับปี6เดือนใช่ไม่คุยกับผม1ปี6เดือนแกถึงจะเจอคนๆนั้นที่เป็นตัวเป็นตนครับแล้วความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะก็ในช่วง6เดือนเขาก็มีอาจจะคุยกับผมบ้างอ๋อยังไม่คุยจริงจังด้วยแค่ตอบอะไรเงี้ยตอบอะไรผ่านอะไรผ่านไลน์คุยไม่คุยกันผ่าน IG ก่อนแล้วก็ผ่าน IG ด้วยแล้วก็ผมก็ค่อยแอดไลน์ทีหลังเฮ้ยชีวิตนี่แม่งสู้นะอินบ็อกซ์ไปใช่ไหมอินบ็อกซ์เขาไปใช่ไหมตอนนั้นมันยังไม่มีแล้วสิ่งที่ตลกมากที่สุดในเล็กเมสเซจใน IG มีคือสิ่งที่ตลกมากที่สุดก็คือผมอะเวลาอินบ็อกซ์ไปผมจะอินบ็อกซ์แบบรูปที่แบบสวยๆอาจจะเห็นแบบหน้าอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะพิมพ์ว่าเซ็กซี่แล้วใครจะคุยกับเก่งวะก็ได้โอยบ้าช่วงแรกๆก็จะพี่หมีว่าเซ็กซี่โอ้สวยมากเลยอะไรเงี้ยมันดูเจ้าชู้ไงจริงๆเราก็จริงใจแหละโดยที่ว่าเป็นฝรั่งเราก็ชอบคือฝรั่งมันจะปากหวานแล้วระหว่าง1ปี6เดือนเราคุยกับคนอื่นอยู่ไหมก็มีบ้างนานไงเขาแต่ตอนนี้ก็4ปีแล้วไงเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วตอนนี้พิสูจน์แล้วเออนี่นะกว่าจะได้มาก็ยากเย็นเนาะความรักใน IG มันเกิดขึ้นได้จริงๆเนาะความรักใน IG ก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้วันหลังเนี่ยเชิญทั้งแฟนเขาและกวินมานั่งคุยเลยมานั่งคุยกันหน่อยจะได้รู้ว่าเพราะอะไรถึงตอบไลน์กลับไปหรือตอบ IG กลับไปผู้ชายคนนี้เมาไปนั่นดีกว่ารายการขับไฟเดย์โชว์เออน่าจะดีกว่าฉันขอส่งต่อให้ขับไฟเดย์โชว์สาธุเพราะฉันสัมภาษณ์แล้วมึงฉันจะอ้วกทำไมอ่ะอิจฉาไม่อินเรื่องความรักเหรออิจฉา
ส่วนใหญ่ใช้เงินซื้อไม่เคยใช้ใจส่งให้พี่น้องกับพี่สอนอะไรนะพี่น้องผมไม่ได้ยินส่วนใหญ่ใช้เงินซื้อไม่เคยใช้ใจไงเลยไม่เข้าใจว่าความรักมันคืออะไรมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วทุกวันนี้ก็กูไม่มีเงินใครจะเอากูหลานเอาอย่างนี้ความตั้งใจที่มาแฉในวันนี้ก็เพื่อจะโปรโมทเพลงใหม่ของเราฉันเลือกใช่ฉันเลือกเชิญโปรโมทก่อนนะครับเชิญโปรโมทก่อนที่จะหมดเวลาก็อยากจะโปรโมทเพลงใหม่นะครับชื่อว่าหายงอน please สามารถเข้าไปดูได้ที่ GAVIN แล้วก็ตัว D นะครับครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ iTunes จุก KKBOX มีอีกหลายๆที่เลยครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณกวินด้วยเหมือนกันครับแต่ก่อนไปสักนิดนึงครับเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่ King Power เนี่ยเราจะคิดถึง King Power เราคิดถึงเป็นดูตี้ฟรีถูกต้องถูกต้องมั้ยฮะครับครั้งนี้ King Power พลิกโฉมให้เป็นมากกว่าร้านค้าดูตี้ฟรีแล้วครับครับผมคุณจะค้นพบนะฮะความสุขสนานและความตื่นเต้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับโดยปลายปีนี้ King Power ขอชวนทุกท่านมาร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ต้อนรับปีใหม่2561ตั้งแต่29ถึง31ธันวาคมที่ King Power รางน้ำซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่พร้อมยกขบวนดารานักร้องที่จะมาสร้างสีสันในงานมากมายฮะขอบอกเลยนะครับว่างานนี้นี่ศิลปินดาราแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ค่ะเจมส์มาค่ะนิวจิ๋วดาเอนโดฟินโพลีแคทอะตอมชนกันและ6นักแสดงจากซีรีส์ดังอย่าง Two Moons The Series รวมถึงพบกับไลฟ์แบนด์จาก The VoiceMother Funky และ The Swing King สนุกสนานไปกับซุ้มเกมซุ้มถ่ายรูปพร้อมรับของรางวัลมากมายเพลิดเพลินไปกับฟู้ดทรัคร้านดังอย่าง Master Trucker Tokyo Truck และร้านอื่นที่ขนความอร่อยกันมาเพียบโดยในงานนะครับจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก King Power นะครับรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะลดสูงสุด 20% พร้อมส่วนลดนะครับ on top นะฮะจากกะรัตนะฮะและเมื่อช็อปนะฮะยังรับนะฮะกระดาษ2เท่านะฮะพร้อมลุ้นกับ BMW i8 ครับลุ้นรับ BMW i8 และร่วมสอยดาวลุ้นรางวัลนะพิเศษในงานเมื่อช็อปครบทุก 10,000 บาทพิเศษกว่านั้นวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้รับฟรีทันทีครับกิฟต์วอเชอร์ 4,000 บาทเอาง่ายๆคุณช็อปครบ 10,000 ปุ๊บคุณได้กิฟต์วอเชอร์ 4,000 บาทถูกต้องนะฮะสำหรับ 4,000 บาทสำหรับสมาชิก King Power 100ท่านแรกเท่านั้นนะฮะห้ามพลาด29 30 31ธันวาคมที่ King Power รางน้ำและสำหรับคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ King Power มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันก่อนตั้งแต่วันที่21ถึง23ธันวาคมแล้วก็25ถึง31ธันวาคมนะฮะจะมีทั้งคริสต์มาสพาเรดไลฟ์อะคูสติกมิวสิกครับกิจกรรมและโปรโมชั่นแน่นขนาดนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Line Official ของKing Power หรือโทร1631กันได้เลยนะฮะครับผมติดต่อติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่1631อีกครั้งนะครับเชื่อไหมว่าดีเจเราเป็นพิธีกรให้ King Power เยอะมากเยอะเลยสลับสับเปลี่ยนก็บุโกเคยได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับมีโอกาสพร้อมแล้วจะไปเท่าไหร่ต้องมาโชว์ในไลฟ์ได้ได้ได้กี่เดือนอ่ะต้องคือประมาณเมษาตอนนี้มันต้องบั๊กก่อนใช่ไหมต้องให้ตัวใหญ่บั๊กก่อนแล้วก็ชินไปด้วยชินมันไม่ใช่สายนี้มันชอบลีนแบบขึ้นมาแล้วก็แค่ให้หุ่นสวยๆใช่ๆอันนี้คือบั๊กก่อนแล้วค่อยลีนทีหลังใช่ครับเสร็จแล้วอีกกี่เดือนนั้นจะมาเมษาเมษามาโชว์ด้วยนะน้องได้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 โอเคแป๊บๆๆเฮ้ยฝากอะไรถึงแม่เดี๋ยวฉันบอกมาเลยนะครับรายการนี้อยู่ด้วยกันครับดูก่อนให้ติดเด็กพร้อมกันนั้นมั้ยฉันจะมาบอกให้ฝากถึงใครฝากถึงชินเหรออ่ะฝากถึงชินฝากถึงชินฝากถึงชินได้ดิคนที่มาเหมือนคนที่มาร้องเพลงกับพี่เบิร์ดอ่ะอะไรนะเขามาร้องเพลงพี่นี่เขาเสียมนี่เขาอยากให้เรื่องอยากให้จบก็จุดไฟอยู่นั่นน่ะฮะไม่ฝากรักและคิดถึงเสมออะไรก็ว่าไปไม่ไม่ก็ให้เรื่องมันจบๆไปโอเคเราไม่โกรธเราไม่ว่าอะไรช่วงหน้าช่วงหน้าอย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับเศรษฐีที่อยู่ดีกลายเป็นเศรษฐีพันล้านถูกต้องเขาบอกเขาไม่ได้มีพันล้านเพิ่งมามีปีสองปีมานานแล้วคือเรื่องของเรื่องนางมีมานานแล้วใช่แต่คือความมาแตกก็ตอนที่นางไปซื้อเครื่องกรองน้ำที่ฉันเล่าให้เธอรู้เรื่องมาทำไมความได้อ่านข่าวมั้ยที่แบบว่าใช้ชีวิตเมื่อก่อนไม่มีข้าวกินเป็นช่างทำผมอยู่ตรงห้วยขวางห้วยขวางวันนี้คืนดีไปได้ผัวฝรั่งก็ใช้ชีวิตปกติวันนี้คืนดีผัวตายก็ใช้ชีวิตแบบลำบากมากต้องไปขอข้าวบวชกินสรุปได้เงินมาเป็นหลายพันล้านเลยสามีมีหุ้นน้ำมันสามีชาวฝรั่งเศสมีหุ้นน้ำมันยกมรดกให้พันล้านแม่สามีและที่สำคัญแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรนะและเป็นลูกคุณธรรมนั่นนะสิอันนี้น่าสนใจไปเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณลูกหมีนะครับหนึ่งใน20ลูกบุญธรรมของเศรษฐีมีพันล้านอยู่กับเดียวครับสนับสนุนโดย
คิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์พลังคนไทยสนับสนุนโดยยันฮีเซรั่มวิตซีและยันฮีไวท์เทนนิ่งพลัสแน่นอนนะข่าวที่คนไทยติดตามกันแต่เรื่องพวกนี้คนไทยชอบมากเรื่องดารารักกันเลิกกันเลิกหนูตกทั้งข่าวสารเรื่องใครอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสตอรี่เราจะเมาส์กันได้เป็นเดือน แล้วเราจะไม่จ บเราจะยิ่งขุดล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 งเรื่อยๆก็ฉันถึงบอกว่าคนอะไรมันจะโชคดีอยู่ดีๆนางก็กลับกาญจนบุรีไปขุดน้ำที่บ้านปรากฏว่าเจอตาน้ำแร่สามบ่อที่ดินของนางกลายเป็นบ่อน้ำแร่แล้วความมาโป๊ะแตกเพราะอะไรรู้ไหมนางไปซื้อเครื่องกรองน้ำแล้วนางก็แต่งตัวอย่างเงี้ยไปซื้อเครื่องกรองน้ำมอสอมอสอไปแล้วบอกเครื่องกรองน้ำแพงที่สุดเท่าไหร่ไอ้คนนั้นก็คิดว่าไอ้คนขายก็คิดว่ามากวนตีนสิบล้านครับนางก็เดินกลับไปแล้วก็ไปขอบเงิน10ล้านมาวางตกใจเลยก็เลยเป็นเครื่องกรองน้ำเลยนะทุกก็เลยเป็นข่าวแต่ที่เป็นข่าวมากกว่านั้นคนคนนี้ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆไปเป็นลูกบุญธรรมเขาได้ยังไงขอต้อนรับลูกหมีรัศมีสวัสดีฮะสวัสดีครับลูกหมีสวัสดีค่ะแต่และรู้จักกันอยู่คอนโดกันไม่บอกเลยว่าเป็นลูกบุญธรรมเศรษฐีพันล้านน่าจริงเราอยู่คอนโดกันเธอรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาเป็นเศรษฐีจริงๆก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนี่แหละค่ะเพิ่งรู้ไม่นานนี่เองว่าแม่ประคองเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วจุดเริ่มต้นไปรู้จักคุณแม่คนนี้ได้อย่างไรก็เริ่มต้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมีคนติดต่อมาทางไลน์อะค่ะว่าอยากเรียนเดินแบบอยากให้ลูกสาวเรียนเดินแบบเมื่อก่อนสอนเดินแบบอยู่นี่ใช่มั้ยที่ก็อยู่ตอนนี้ยังสอนอยู่ด้วยใช่ก็มาเรียนที่ VR Model ค่ะที่คอนโดบุกเนี่ยใช่แล้วก็เค้าก็บอกว่าอยากเรียนเดินแบบแล้วก็บอกว่าเราก็อธิบายเรื่องคอร์สไงว่าจะเรียนเมื่อไหร่อะไรยังไงไปมาเขาบอกว่าเขาอยู่ฮาวายนะเราก็บอกว่าถ้าจะเรียนน่ะต้องมัดจำก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มัดจำอ่ะมันก็ไม่ได้คิวลูกหมีเขาก็โอนเงินมัดจำมาเท่าไหร่คอร์สของหมี 30,000 เขาก็มาจำมา 5,000 ตามปกติของปกติเลยไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เหมือนคนทั่วไปแต่วันที่จะเรียนเนี่ยเขาดันเหมือนเขาพาสปอร์ตเขามีปัญหาเขาก็เลื่อนเรียนไปครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมเลื่อนเรียนแต่เขาก็โทรมาจากฮาวายนะคะบอกว่าลูกแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตขอเลื่อนไปอีกประมาณ5วันเพื่อให้พาสปอร์ตผ่านหรือวีซ่าอะไรสักอย่างแล้วก็บินมาอีก5วันเขาก็บินมาจริงไม่ได้หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงพอมาเรียนปุ๊บคอร์สเนี่ย5วันแล้วก็สอนไปเรื่อยๆปกติอะค่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าเขารวยหรืออะไรยังไงเขาเพราะอะไรเขาแต่งตัวมาแบบปกติมากก็แต่งตัวปกติอะค่ะน้องแจ๊สก็เป็นเด็กขุ่นดีเป็นคนผิวสีแทนอยู่ฮาวายอยู่เกาะคาไวค่ะแล้วก็นี่ๆๆๆค่ะคุณแม่ก็จะแต่งตัวอะไรปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเศรษฐีอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยัง2ปีค่ะ2ปีที่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเศรษฐีใช่พอจบคลาสเขาก็ยังมีเวลาอีก 3-4 วันก่อนที่จะกลับฮาวายเขาก็ชวนเราไปทานข้าวไปทานข้าวเขาก็เลี้ยงข้าวเราปกติแต่เราก็รู้สึกว่าไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่จะทานชวนเราไปทานข้าวปกติไม่มีไม่มีค่ะคือเราคือลูกหมีจะไม่ค่อยไปทานข้าวกับใครอยู่แล้วด้วยแต่อันเนี้ยคุณแม่เขาด้วยความที่เขาแบบคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็เรียกลูกทุกคำแล้วก็เรียกต่างประเทศด้วยเนาะใช่แล้วก็เขาก็ดูน่ารักดีเราก็เลยไปทานข้าวกับเขาไปทานข้าวเขาก็แบบอยากทานอะไรทานเลยลูกเราก็เกรงใจเนาะตอนนั้นไม่เอะมีเอะยังไม่เอะใจแล้วก็เขาก็เลี้ยงข้าวเราปกติแสดงว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาไม่ได้ถือ Hermes คุณอยู่ในวงการเขาก็ไม่ได้ใส่ Luxury Brand ตอนที่รู้จักปีแรกอ่ะยังไม่เห็นแบรนด์เนมไม่มีเลยก็มีค่ะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์เนมแบบมันเรียน5วันไงคะพี่มดดำมันไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าทุกวันใช่ก็เห็นปกติใส่ทองอะไรก็ปกติค่ะก็เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เยอะปกติไม่ได้เยอะกว่าปกติจนเขาจะกลับฮาวายค่ะเขาก็ยังติดต่อเราเรื่อยๆจน6เดือนคุณแม่ก็มาอีกก็ซื้อของฝากเราอะไรบ้างอะไรบ้างซื้อแว่น2อันซื้อเสื้อผ้าแว่นของอะไรเธอแบรนด์เนมแบบซุปเปอร์แบรนด์ซุปเปอร์แบรนด์นะคะก็เริ่มแบบว่าตายแล้วคุณแม่ใจดีจังแล้วก็เหมือนแบบก็ลูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้แล้วว่าคุณแม่กับน้องแจ๊สเนี่ยเป็น2แม่ลูกที่เป็นคนพิเศษสำหรับเราใช่ก็เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นจนแม่ก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเรื่อยๆใช่จนกระทั่งมารู้ตอนไหนว่าเขาเป็นเศรษฐีพันล้านอ่ะจริงๆรู้ว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยตอนที่คุณแม่ซื้อตั๋ว
ให้ไปเที่ยวฮาวายปีใหม่ที่แล้วทำไมเขาซื้ออะไรแล้วสิพี่ลูกหมีเร็วๆแล้วเร็วๆเมาเร็วดูสิเย็นๆก็คือคุณแม่บอกว่ามีไปเที่ยวสิลูกไปหาน้องเพราะแม่จะอยู่เมืองไทยบ่อยแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อตั๋วให้ไปหนูบินไปคนเดียวได้ไหมลูกไปหาน้องแจ๊สที่ฮาวายก็เขาก็ซื้อตั๋วให้แล้วช่วงนั้นแจ๊สเขาก็ตอนที่รู้จักแจ๊สเนี่ยคือแจ๊สอายุประมาณ19กำลังจะ20แจ๊สเขาก็อยากเป็นดีไซน์เขาเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าเขาเรียนดีไซเนอร์คือเขาเป็นคนเป็นหัวอาร์ตแจ๊สเนี่ยเก่งบิสเนสมากเขาก็บอกมีบินไปนู่นสิลูกเผื่อหนูอยากทำอะไรที่ฮาวายแล้วก็เหมือนแบบเผื่อหนูอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าหรือหนูอยากจะทำอะไรหนูก็บอกแม่นะหรือว่า VR โมเดลหนูอยากจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นทำอะไรหนูก็บอกแม่คือแม่ดูแลหนูได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเออแม่น่าจะมีเงินคิดว่าตอนนั้นคุณคิดว่าโอเคแหละผู้หญิงไทยปีนี้น่าจะเปิดร้านอาหารมีค่ะแม่มีร้านอาหารที่ฮาวายด้วยแล้วก็ขายอะไรบ้างอยู่ที่นี่ที่ร้านอาหารคือตอนช่วงน่าจะปิดมาประมาณ 3-4 ปีแต่เขาขายประมาณ 7-8 ปีเหมือนกันเป็นร้านอาหารไทยซึ่งแม่ก็ดูแลคนไทยที่ฮาวายเยอะมากที่แม่เล่านะคะแล้วก็เหมือนกับพอลูกหมีที่ไปฮาวายอ่ะไปไหนก็เกาะฮาวายอ่ะมันเป็นเกาะเล็กๆก็ทุกคนในเมืองก็จะรู้จักแม่ใช่เพราะว่าด้วยการที่แม่ทำร้านอาหารรู้จักน้องแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุให้เขาหลงรักคุณถึงขนาดเป็นลูกบุญธรรมได้จริงคือด้วยการที่ลูกหมีเป็นครูค่ะเวลาหมีสอนแจ๊สอ่ะหมีก็จะสอนเขาด้วยใจอยู่แล้วแล้วก็เหมือนดูแลเขาว่าเออแจ๊สต้องเดินแบบไหนหรือโพสต์แบบไหนแล้วก็แจ๊สอยากทำอะไรก็บอกพี่ลุงหมีนะหรือว่าตอนที่คุยกันแจ๊สอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าเราก็ทำงานเต็มที่แล้วเราก็เหมือนเราลุงหมีให้คำปรึกษาที่จริงๆอะค่ะเพราะด้วยการที่เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเยอะแล้วก็ด้วยการที่เหมือนเขาก็ไม่ได้รู้สังคมในเมืองไทยในวงการบันเทิงหรือว่าต้องเริ่มต้นอะไรยังไงแล้วน้องก็ยังเด็กคืออาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้แบบแม่เขาผูกพันแล้วก็รักจริงใจต่อกันและกันเขาสัมผัสตรงนี้ได้แล้ววันนี้เด็กก็กลายเป็นเด็กลูกเศรษฐีไปเลยการใช้ชีวิตครบแบบว่าใช้เป็นเหมือนไฮโซอะไรอย่างนี้มั้ยจริงๆน้องแจ๊สเขาก็น้องแจ๊สกับคุณแม่ก็เหมือนเท่าที่ลูกหมีเห็นการใช้เงินของคุณแม่กับน้องแจ๊สเขาจะช่วยเหลือคนมากกว่าแล้วก็ทำบุญค่ะจะทำบุญเยอะมากตอนที่รู้ว่าคุณแม่กับน้องแจ๊สมีเงินจริงๆก็ตอนที่ไปอยู่ฮาวายค่ะเพราะหมีไปเกือบ10กว่าวันใช่ไหมคะที่เขาบอกซื้อตั๋วให้ใช่ไหมซื้อตั๋วให้ซื้อตั๋ว first class เนาะใช่ค่ะนี่ไงตกใจไหมล่ะแล้วก็ที่รู้คือตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยมันต้องมีแบบน้องแจ๊สต้องไปธนาคารเราก็แบบไปธนาคารปุ๊บก็ถอนเงินแบบเยอะแยะเป็นกระเป๋าใหญ่มากแล้วเขาถอนไปทำอะไรอ่ะคือถอนมาเพื่อแบบว่าเหมือนอาจจะแบบไว้ใช้จ่ายหรือว่าใช้จ่ายแล้วก็เยอะด้วยนะคือแบบคือไปแบงค์คืออาจจะว่าไปนานๆไปทีค่ะไม่ได้ไปบ่อยๆหรอน็อตแต่กระเป๋าใหญ่อยู่เครดิตการ์ดก็รู้ไปสิจริงๆคือไปคือเราก็รู้ว่าตายแล้วต้องคือแบบเราต้องช่วยแจ๊สนั่งนับเงินแบบคือเราก็เหลือแตกแบบอะไรก็คือไม่ได้เลี้ยงค่ะคือซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ได้คือเหมือนน่าจะต้องใช้เงินเพื่อจะต้องมาทำธุรกิจอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแม่อยู่เมืองไทยไงคะก็ต้องเบิกเงินแล้วก็เขาก็เอาเงินเข้าเซฟแหละแต่ว่าเขาต้องเบิกเงินสดมาแล้วก็แบบพี่ลูกมีช่วยนับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเราล่ะเงินสิคะคือเงินดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อรู้แล้วก็เลยรู้จริงๆแล้วว่าคุณแม่ที่คุณแม่เล่ามาทั้งหมดก็คือคุณแม่เป็นคนเป็นเศรษฐีจริงๆแล้วจากปากเขาที่บอกว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงรวยขึ้นมาจากช่างทำผมอยู่ห้วยขวางใช่ค่ะแม่เล่าให้ฟังค่ะแม่เล่าว่าคุณแม่เคยมีสามีเป็นคนอังกฤษแล้วคุณพ่อก็เสียตั้งแต่แจ๊สเด็กๆแม่ก็ดูแลน้องกันมา2คนนะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่เหมือนแบบแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ทำร้านอาหารแล้วก็แม่ก็เหมือนดูแลแจ๊สค่ะเขาก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วก็บอกมีก็ถามคุณแม่เจอคุณพ่อได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเป็นทำร้านทำผมก็ไปเจอคุณพ่อเขาบอกตอนที่รู้จักกันก็แค่เหมือนแบบดีใจที่ฝรั่งมาจีบใช่เขาก็เหมือนแม่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็แม่ก็เหมือนตัดสินใจว่าเออลองคบฝรั่งดีกว่าแล้วฝรั่งอ่ะจริงจังก็ขอแม่แต่งงานเลยแล้วก็จดทะเบียนซึ่งลูกหมีก็มองว่าลูกสำหรับลูกหมีมองว่าเวลาที่แม่เล่าเรื่องอะไรต่างๆหมีก็จะ
ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่แม่เล่าเนี่ยสอนอะไรเราแล้วก็ว่าเขาเป็นน่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสบุญของเขาที่เขาเจอคุณพ่อแล้วก็แม่ก็จะบอกว่าเออพ่อทำไร่วายนะก็เริ่มรู้อ๋อเหรอไร่วายเหรอไม่ธรรมดาไร่วายเหรอทำมีบ่อน้ำมันโอ้โหมีบ่อน้ำมันเลยแล้วก็แบบอ๋อโอเคเริ่มรู้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องนี้มันดังขึ้นมาดีกว่าที่มันแตกเพราะอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นตรงรายละเอียดที่คุณแม่ไปซื้อเครื่องกรองน้ำอันนี้ลูกหมีไม่รู้แต่ว่าเวลาแม่กลับมาเมืองไทยทุกครั้งเราก็จะยกหูโทรหากันแต่ว่าอย่างหลังๆเนี่ยลูกหมียุ่งก็จะไม่ค่อยเจอแม่แต่ล่าสุดที่แม่กลับมาแม่ก็บอกว่าแม่จะซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานที่จะทำน้ำแร่แม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่ไปเจอน้ำแร่มาแล้วแม่ก็ตรวจสอบแล้วมันดีอะไรเงี้ยลูกว่าใช้ชื่อแบรนด์อะไรดีหมีก็นั่งคิดกับแม่ไงเอริก้าไหมจัสมินไหมหรืออะไรน้ำดื่มสมายไทยสยามอะไรไหมก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแม่เป็นคนเป็นนักธุรกิจแล้วแม่ก็ทำอะไรก็ทำจริงแล้วหมีคิดว่าแม่อยู่ฮาวายมานานเขาก็คงจะคิดถึงเมืองไทยแล้วคุณยายก็ยังอยู่คุณยายก็ยังอยู่สุทธิสารนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่อยู่ใกล้กันแม่ของคุณนายเขาก็ยังอยู่สุทธิสารยังอยู่ค่ะคุณแม่คุณป้าก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ไกลคอนโดลูกหมีด้วยใกล้เลยนะใกล้ใช่ไปลูกเดี๋ยวไปกินข้าวกันใช่แล้วก็คือแม่เขาทำอะไรทำจริงอะค่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะ move กลับมาตอนนี้แจ๊สก็ดรอปเรื่องเรียนแล้วก็มาช่วยคุณแม่ตอนนี้ก็จะมาเรียนที่เมืองไทยอาจไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเขาก็มีร้านสปาใช่ชื่อโกลเด้นอยู่ที่เมืองไทยค่ะซื้อเมื่อปีที่แล้วก็ซื้อเลยไม่ต้องเริ่มใหม่ซื้อเลยใช่ Golden Horse Spa อยู่ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศอะไรเงี้ยเป็นของเขาเองใช่ลูกหมีก็ไปที่ร้านมาอะไรเงี้ยเรื่องมันปังจากการที่จะทำน้ำแร่แล้วก็ไปซื้อเครื่องกรองน้ำมันกี่บาทตอนนั้นมันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตอนซื้อไอ้เครื่องกรองน้ำหมีไม่รู้ใช่แต่อย่างล่าสุดแล้วก็ไปทำบุญที่คุณแม่เป็นคนกาญจนบุรีก็ไปช่วยอยู่วัดนึงอะค่ะชื่อวัดทานน้ำร้อน คุณแม่ก็ให้บริจาคเยอะมากเพื่อช่วยวัดนี้สร้างโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เขายังอยู่เมืองไทยไหมตอนนี้ตอนนี้อยู่ค่ะอยู่มากดูรายการอยู่ใช่ค่ะสมัครเป็นลูกซะคุณแม่หลับแล้วทำไมพี่ลูกหมีเนี่ยคนไหนแล้วอยู่เขาไปรับพี่มาเป็นลูกบุญธรรมตอนไหนอะไรยิ้มก็อยากรู้จะบอกว่าเรื่องคือแม่ก็จะเรียกหมีว่าลูกตลอดหมีก็จะเรียกแม่ตลอดเพราะว่าด้วยการที่หมีเคารพคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องลูกบุญธรรมเนี่ยก็รู้จักข่าวเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณแม่ด้วยแหละที่คุณแม่เมตตาเราแล้วก็รับเราเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าแม่ก็เคยพูดตลอดว่าเหมือนหมีมีอะไรก็บอกแม่อะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยคิดที่จะไปเอาอะไรของแม่อยู่แล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าที่แม่พูดแบบเนี้ยเราก็ดีใจอ่ะค่ะที่ผู้ใหญ่คนนึงเมตตาเราใช่แล้วแม่มีลูกบุญธรรมกี่คนอยากจะรู้กี่คนบอกมี20คนจริงหรือเปล่าก็จริงๆลูกหมีจะรู้จักกับปอแมงปอค่ะชนที่ชาลูกนี่แมงปอก็เป็นลูกของทางคุณแม่ด้วยปอกับหมีเนี่ยหมีเจอกับปอก็คือแม่เขาก็จะรักปอมากเหมือนกันใช่ค่ะที่รู้สองคนแล้วตอนนี้ใช่แต่ถ้าที่ฮาวายเนี่ยลูกหมีรู้มาว่าแม่ตอนแม่อยู่ฮาวายอ่ะแล้วแม่ก็ดูแลคนไทยเยอะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยเยอะที่เหมือนแบบลำบากแต่ตรงเรื่องลูกบุญธรรมที่ฮาวายหมีไม่รู้ว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนแสดงว่านางจะกลับมาทำน้ำแร่ก็คงจะกลับมาทำหลายอย่างน่าจะมีร้านกาแฟด้วยนะคะใช่ก็คือจะกลับมาตั้งโรงแรมอยู่ที่นี่แหละใช่ค่ะตัวคุณเองตอนนี้ทำอะไรเห็นจัดประกวดอะไรตอนนี้มีทำมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วคืออะไรมิสแกรนด์กรุงเทพมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเป็นเวทีนึงของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของคุณนวัชใช่อ๋อไปทำร่วมกับพี่นวัชลูกหมีซื้อลิขสิทธิ์ในของกรุงเทพซื้อลิขสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จัดประกวดนี่หมีทำปีที่3แล้วค่ะเขาที่เขามีแต่ละจังหวัดพี่ลูกหมีเป็นสาขากรุงเทพซึ่งแพงที่สุดไงลิขสิทธิ์กรุงเทพแพงที่สุดแล้วมงกุฎไหนบอกไม่รู้น้ำกูเห็นแล้วมงกุฎจริงค่ะมงกุฎกรุงเทพจริงใช่แล้วจัดยังไงอะไรเมื่อไหร่ก็จัดที่ดูสิทธิ์ค่ะวันที่1เมษายนปีหน้าตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่ปิดรับสมัครวันที่31มกราคมพูดเลยใช่ก็จะเชิญชวนสาวๆนะคะที่สนใจที่จะมาประกวดนางงามกับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะขอ
ูง167ขึ้นไปแล้วก็อายุ17ปีขึ้นไปค่ะมารับสมัครได้เลยจนถึงอายุเท่าไหร่จนถึง27ค่ะรางวัลที่ได้รางวัลก็คือมงกุฎเพชรนะคะ 300,000 บาทแล้วก็มีเงินสดด้วยที่1ที่2ที่3แล้วก็ได้เข้าสังกัดกับ VR Model ด้วยแสดงว่าทุกคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยจะได้1จะได้เรียนบุคลิกภาพจากคุณลูกหมีด้วยในการพรีเซนต์ในการโชว์ในการเดินต่างๆโอ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วพี่ลูกหมีเขาไปสอนเองด้วยคุ้มกับสมบัติได้เงินสดด้วยปัจจุบันเนี่ยที่เปิดโรงเรียนสอนมากี่ปีแล้วได้ยินว่านานมาก13ปีแล้วค่ะเมื่อวันที่13ธันวาเพิ่งจัดครบรอบ13ปีไป13ปีแล้วเดินแบบรุ่นเดียวแกคุณคนรุ่นพี่ฉันรุ่นพี่เองนอตก่อนเข้ามาก็เป็นซูเปอร์โมเดลแล้วเข้ามาลูกหมีกับพี่ลูกหมีก็เป็นซูเปอร์โมเดลแล้วบุโกดูตั้งแต่เด็กๆใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าก็จะมาทำมิสแกรนด์ของกรุงเทพมิสแกรนด์ปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสดีกว่าโอกาสที่พวกจะมีดารานักแสดงที่เป็นโอกาสแล้วก็มีผู้จัดมีอะไรเลยใช่ค่ะมันมีค่ายละครที่มาให้รางวัลด้วยเท่ากับว่าคนที่เข้ารอบ20คนเนี่ยได้อะไรเยอะมากเลยไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็จะมีค่าลดค่าน้ำมันให้โอ้ปีนี้ใจปังเห็นไหมล่ะใช่ไหมคะเนี่ยแน่ถ้าดารามันจะเข้าใจด้วยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้พี่ลุงหมีจะมีค่าลดค่าน้ำมันให้เวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็มีเงินรางวัลพิเศษเยอะมากซึ่งเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราผู้สนับสนุนของเราก็ยินดีที่จะมอบตำแหน่งอะไรหลายๆตำแหน่งให้กับผู้เข้าประกวดซึ่งอย่างที่น็อตบอกมาเรียนมาเข้ามาประกวดกับเราเข้ารอบ20คนก็คุ้มแล้วเพราะว่าได้เรียนบุคลิกภาพได้เรียนเต้นได้ทำกิจกรรมอะไรดีๆมากคุณแม่หุ้นไหมคุณแม่เนี่ยคุณแม่ประคองคุณแม่คุณน้องนุ๊กคุณแม่คุณแม่คุณแม่ประคองคุณแม่ประคองค่ะแม่ก็เคยบอกว่าจริงๆแม่คุยกับหมีเมื่อเดือนก่อน2เดือนก่อนถ้าเกิดน้ำแร่เสร็จทันน่ะคุณแม่ก็จะเป็นสปอนเซอร์ขอบคุณแม่คุณแม่ประคองนะประคองประคองจริงประคองไงใช่บอกอู้น้ำแร่ตามคุณแม่ประคองพันล้านดีกว่าผมก็เชื่อขายดีตายแล้วลูกสาวนางมีแฟนหรือยังอ่ะเธอแจ๊สคะก็ไม่รู้เหมือนกันมีเพื่อนมีแววมีแววเดินแบบเป็นดาราไหมคะแจ๊สเขาจะเก่งเรื่องเต้นฮาวายแต่เข้าประกวดไม่ดีกว่าชวนอยู่ค่ะไม่รู้จะประกวดหรือเปล่าใช่ประกวดเธอก็ต้องให้เขาที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่เขาจ่ายนะไม่ละค่ะต้องทำตามกฎด้วยใช่โอเคครับวันนี้ขอบคุณลูกหมีมากครับขอบคุณมากลูกหมีจ้าลูกหมีจ้าขอบคุณค่ะท่านผู้ชมฮะมีนักแสดงท่านหนึ่งช่วงนึงเขารับละครทุกเรื่องเลยจนวันหนึ่งเขาก็หายไปจากวงการบันเทิงจ้าพี่เขาบอกการเปลี่ยนชื่อเป็นการแก้เคล็ดถ้าเราจะบอกว่านุ่นดารันนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่านุ่นนุ่นพี่นุ่นเขาชื่อลุงทองลุงทองลุงทองร่วมอันนี้รู้จักหมดอยู่แล้วร่วมทำงานกับเขามากี่เรื่องร่วมหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องละครเวทีด้วยทำไมอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนุ่นดารันแล้วก็เฮ้ยมันก็แปลกนะแค่การเปลี่ยนชื่อคนเราจะป่วยจากหนักมันจะสามารถหายป่วยได้เลยแล้วยังกลับมาสวยทุกอย่างจริงพี่เพอร์เฟกต์เหมือนเดิมครับผมช่วงหน้าที่จริงแล้วเราไม่ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็เราต้องขอเชิญเข้ามาคุยกับเราฮะคุณนุ่นดารันแต่ช่วงนี้ขอบคุณคุณลูกหมีมากมากขอบคุณนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็ขอบคุณอย่างดีด้วยนะครับผมคุณค่ะเด็กกันสักครู่ฮะเวลาเกินมากันพอสมควรแล้วครับสนับสนุนโดยยันฮีเซรั่มวิตซีและยันฮีไวท์เทนนิ่งพลัสสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้ผันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นเรารู้สึกว่าพวกเราเข้าวงการบันเทิงมาอย่างน็อตน่าจะเป็นคนแรกในพวกเราทุกคนค่ะบ้าเราก็ว่านานกันเหลือเกินแล้วละครแต่ถ้าสมมติเราบอกว่านุ่นดารันอาจจะสักเขาบอกชื่อที่เปลี่ยนมา10ปีแต่ถ้าสมมตินุ่นรุ้งทองร่วมทองกี่ปีแล้วฮะชื่อนี้เหรอคะตั้งแต่เกิดก็คือเกือบ50ปีแล้วนะเชื่อไหม48 48ขอต้อนรับพี่นุ่นสวัสดีจ้าพี่นุ่นจ๋านี่โปรยมาบอกว่าน็อตรุ่นแรกๆแล้วพี่จะเหลือหรือพี่กลับบ้านเลยเนี่ยเป็นรุ่นแบบไปรุ่นเล่นละครตะบันหมากเลยนะพี่นุ่นไอ้การเปลี่ยนชื่ออย่างตัวหนูเนี่ยหนูแปลกทำไมหนูก็เปลี่ยนมาจากชื่อสุศีสดาตอนที่มาใหม่ๆแล้วก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นคชาภาคนที่เปลี่ยนให้ฉันเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อไหมว่าคนเดียวกันจริง
จริงเหรอจริงค่ะคนเดียวกันไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ว่าไปเอิญว่าไปรู้จักแล้วคนเดียวกันเขาเป็นครีเอทีฟทำโฆษณาอ๋อเหรอคะเขาเป็นใช่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 วันหนึ่งเขาก็มาเจอศาสตร์เนี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยแล้วเขาตอนที่เขาดูเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยปู่จะป่วยเป็นมะเร็งนะอะไรแล้วมันเกิดขึ้นหมดเลยแล้วคุณอยากจะดังไหมบอกอยากเปลี่ยนชื่อให้ฉันไม่ถึงเปลี่ยนแล้วเขามีวิธีการเปลี่ยนเนาะต้อง6โมงเช้าต้องไปเข้าแบงค์กี่โมงออต้องไปอัดเสร็จใช่ไหม จะมีสูตรการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่คุณเปลี่ยนแล้วคุณไปเปลี่ยนได้เลยไม่ใช่ง่ายๆสำหรับเขาในการเปลี่ยนชื่อเขาเป็นวิทยาศาสตร์จริงแต่6โมงคุณจะต้องไปรอที่ว่าต้องตักบาตรก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะมีเจ้าของชื่อเดิมให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ7โมงจะต้องไปที่เขตถ่ายรูปกี่โมง9โมงบัญชีทุกบัญชีจะต้องไม่มีชื่อเดิมอยู่แล้วปุ๊บอย่างนี้เลยทุกบัญชีทุกไม่มีเลยต้องไม่ให้เห็นแล้วก็ต้องมาเขียนชื่อใหม่ให้แบบเขียนเป็นร้อยร้อยพันพันชื่อค่ะให้มันแบบซ้ำๆเหมือนกับเวลาเราเกิดมาเราชื่อนี้เราเขียนมาตั้งแต่เกิดเขียนมากี่รอบก็เขียนใช่เขียนให้มันซ้ำๆซ้ำเยอะๆเลยจนในสุดฉันก็โชคดีตอนนั้นทำวิทยุตอนนั้นจำได้เลยเปลี่ยนวันมกราคมกว่าที่แฉแต่เช้าตอนนั้นจะเปิดเนี่ยมันก็ตอนนั้น5-6มกราเนาะฉันจัดกับกิจครั้งแรกตอน3-4มกราฉันก็เลยพูดเปลี่ยนชื่อละเป็นคชาภาปั๊บเดียววันนี้แฉก็ดังทุกคนจำได้หมดคชาภาพยาเกย์จำได้ยิ่งคชาภาพยาเกย์เปลี่ยนใช่ค่ะพี่เปลี่ยนแล้วชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะมันก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือพี่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันก็ช่วงมรสุมชีวิตเลิกกับสามีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็หลายเรื่องมันก็ประดังประเดเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีแรงแล้วก็เป็นคนใหม่ให้รู้สึกว่ามันมีความสดชื่นกระชุ่มกระชวยแบบใหม่ๆไม่จมอยู่กับเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือแค่ความรู้สึกแล้วทำไมถึงคิดว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้เราเหมือนมีชีวิตใหม่มีใครมาแนะนำอะไรมันมีชีวิตใหม่จริงๆนะอย่างเช่นเราไปนั่งแล้วก็ถ้าสมมติเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วเรียกชื่อใหม่เราอะใหม่ไหมอะบางทีเฉยด้วยนะบางทีนิ่งด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำไม่ได้ชื่อใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกอะไรใหม่ๆหลายอย่างเพื่อนๆเงี้ยหลายๆคนก็จะพยายามจะเรียกชื่อเราใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความรู้สึกแปลกดีอะมันดีเลยชอบก็คือก็ตั้งหลังจากที่เปลี่ยนมาชีวิตคุณก็มีละครเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะได้ทำงานมหาศาลมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบว่าเปลี่ยนชีวิตว่าจากเพราะปกติมันก็เป็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรมาตลอดไม่มีช่วงที่จะให้รู้สึกว่าวูบวาบอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะหายไปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมาเรื่อยๆตลอดเวลาที่จะเริ่มแบบว่าเอ๊ะมาแล้วอุ๊ยมาอีกแล้วยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแสดงว่าชีวิตของคุณไม่เคยห่างจากจอโทรทัศน์ไม่เคยนะคะจะมีคนทักบ้างเหมือนกันก็เป็นลักษณะว่าถ่ายไปแล้วยังไม่ออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เห็นในช่วงนั้นใช่แต่มันในช่วงหนึ่งที่แบบพี่นุ่นพีคมากๆเปิดที่ไหนก็เจอมีพี่ช่องอันนั้นก็เป็นลักษณะว่าอัดไว้แล้วตั้งนานแล้วแล้วมาชนกันค่ะมาออนแอร์ชนกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าเราทำเรื่อยๆใช่บางคนดาราบางคนบอกว่าอยากจะพักเหนื่อยแล้วอยากจะพักเหนื่อยแล้วอยากจะพักไม่มีได้พักหรอกคุณเชื่อไหมแม้กระทั่งวันนึงเขาไปตรวจสุขภาพปรากฏเป็นมะเร็งค่ะตรงไหนคะพี่อันนี้พูดถึงพี่แล้วใช่ไหมใช่มะเร็งตรงไหนเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเต้านมใช่ค่ะนั่นเป็นมะเร็งต้องถามพี่พักไหมน่าจะบอกพี่ไม่ได้ป่วยนี่ไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่จริงๆว่าไม่ได้ว่าจะปิดใครนะแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าเราไม่สบายก็ไปรักษาทำให้มันดีทำให้มันถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเรามีความเชื่อว่าเราจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าฉันทำงานไม่ได้ฉันจะต้องไปพักฟื้นอะไรคือแบบก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นและในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือในที่สุดพี่ก็คือโอเคแหละคำว่ามะเร็งถ้ามุดเราเจอหลายคนมันตกใจตกใจค่ะคุณหมอเองนะยังพยายามจะพาเราช็อกด้วยอ่ะคือเราก็พยายามจะแบบว่าเฮ้ยเป็นก็เป็นคืออะไรก็แล้วแต่คือพี่เลี้ยงลูกคนเดียวใช่ไหมคะพี่ล้มไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหกล้มจะเป็นแผลจะทำจะหัวแตกจะอะไรก็แล้วแต่รู้แต่ว่าให้มันสมานเร็วที่สุดเพื่อที่จะรู้ให้มันหายเร็วที่สุดแล้วเดินแล้วต้องแบกลูกอีก2คนในขณะที่พี่ไม่สบายอยู่นะเว้ยเขาบอกการพักผ่อนคือยาอันวิเศษที่สุดแต่คุณบอกการทำงานของคุณคือยาอันวิเศษที่สุดมันเป็นเรื่องใจมันไม่ได้แปลว่าเราขาดการพักผ่อนนะแต่มันจัดสรรได้แต่ว่าใจถ้าหากว่าให้เราอยู่บ้านแล้วนอนซมแล้วก็เป็นคนป่วยอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้มันแย่มากสำหรับร่างกายเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปเจอเพื่อนเราได้ไปทำงานเราได้ไปทำสิ่งที่เรารักมันคือความชุ่มชื่นแล้วมันช่วยรักษาตัวเราได้คือพี่คิดแบบนั้นอาจจะยิ่งแย่ลงไปใช่ค่ะใช่เพราะนี่คือความสุขของเราใช่ค่ะการที่ป่วยหนักในครั้งนี้มันสอนอะไรกับตัวเราเองและสอนอะไรกับลูกเราบ้างอู้เยอะมากค่ะคือทุกวันนี้เราพร่ำบอกก่อนหน้านี้เราพร่ำบอกลูกตลอดเวลาว่า
ลูกต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะให้เร็วที่สุดเรียนรู้ทุกอย่างให้ดีที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะเวลาที่ไม่มีแม่ขึ้นมาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานี่หรอไหมคะแต่วันนี้มันใกล้ตัวขึ้นมาแล้วอุ๊ยแม่ไม่สบายอุ๊ยเขาบอกว่าเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วสำหรับเด็กอ่ะมันไม่รู้สึกกลัวถ้าผู้ใหญ่หรอกเพราะว่าข้อมูลเด็กมันน้อยกว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็คือแบบว่ามาใส่หูเขาอ่ะว่าไงบ้างเฮ้ยแม่ไม่ได้แล้วนะต้องดูแลแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆไม่ได้ตกใจมากแต่ว่าครั้งแรกที่เขาได้ยินก็คือแบบว่าลูกชายค่ะเขาก็จะแบบอ้าวเหรอครับแล้วไงครับรักษาได้ใช่ไหมครับลูกสาวเล็กกว่าอ้าวเหรอฮะแล้วก็เงียบไปแล้วก็ชิวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีเสียงรอบข้างอะค่ะบอกว่าต้องดูแลแม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่านุ่นก็เปลี่ยนกับวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าลูกเนี่ยจริงๆแล้วเราอะประคบประหงมเข้ามาเพราะว่าเราคิดว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดในความที่พยายามจะทำให้ดีที่สุดมันก็เป็นดาบสองคมว่าเรากลายเป็นว่าแม่เก่งลูกก็เลยไม่ทำอะไรลูกก็เลยแบบว่าหวังมือไงเพราะว่าแม่ก็คอนโทรลทุกอย่างแม่ก็จะบอกจะนำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าวันเนี้ยเออแม่อ่อนแอเป็นแฮะแม่อ่อนแอจริงแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยได้ให้เขาเรียนรู้ไอ้จัดการที่เป็นมะเร็งเต้านมนะตัวนางเองก็เลยเป็นคนที่มาใส่ใจแม้กระทั่งเขาบอกติดลูกคือคุณก้องปิยะกับคุณท็อปเนี่ยบอกหมดคุณนุ่นเขาจะแก๊งเขาจะมีพี่ผัดไทยท็อปดารานีนุ่นก้องพี่ก้องปิยะพี่โอ๊ตวรวุฒิแก๊งฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันคนอะไรมาพบกันคิดเลขคณิตก็จะเลี้ยงลูกใต้โต๊ะนึกออกไหมแต่คุณที่บอกจะประคบประหงมลูกตั้งแต่คุณป่วยปุ๊บสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกดีสุดคือชุดชั้นในลูกถูกต้องค่ะชุดชั้นในตัวเองด้วยก็คือคุณจะต้องเอาดีที่สุดใช่ค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันเซฟตัวเรามากที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะที่ผ่านมาเท่ากับว่ามันเป็นความประมาทของเราเหมือนกันนะการใช้ชีวิตการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่แบบบางทีแบบปี๊ดเพราะว่าแบบมันหลายอย่างมันประดังประเดอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกกำลังเริ่มวัยรุ่นนะคะฮอร์โมนพุ่งใช่ไหมคะแม่กำลังเริ่มวัยทองนะคะฮอร์โมนตกแม่มันชนกันพอดีอย่างนี้ค่ะพอดีเลยมันลำบากมากจริงๆเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเซฟเนี่ยมันเกี่ยวอะไรวะมันก็ไม่รู้ก็คือเอาง่ายๆคือจะบอกว่าเขาเซฟทุกอย่างคือชุดชั้นในของลูกเขาชุดชั้นในมันเซฟยังไงมันเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้ชายงงใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องที่นุ่นเจอมะเร็งเนี่ยคือไปจริงๆแล้วตัวเองก็คืออาบน้ำทุกวันนี่แต่วันนั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปจับเจอแล้วมันอาจจะมันโตมันใหญ่ขึ้นนะคะใช่ค่ะโชคดีโชคดีแต่มาย้อนคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ส่วนตัวตรงนี้คงไม่ค่อยมีใครมาพูดกันอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวว่าเออไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราใช้ไอ้พวกแบบเราอยากจะดันเพราะว่ามันเป็นนักแสดงมันก็ต้องแบบเออมันก็อยากจะอึมๆตุ้มๆใช่ป่ะมันดันเข้าไปมันก็ชินมาตลอดกี่สิบปีอะที่เป็นนักแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าดาราเวลาเขายัดรัดโอ้โหดันง่ายแหวนหนูแหวนมันรัดบางทีมันรัดติ้วดันโอ้โหแล้วเอวก็ต้องเล็กหน้าอกต้องใหญ่แล้วเสื้อในก็คือจะต้องเล็กกว่าตัวเพื่อที่จะให้มันดันให้มันฟูฟูขึ้นมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นผลข้างเคียงอย่างนี้หรอใช่มันชินพี่ไปถ่ายละครกับน็อตเราไม่รู้หรอกว่าพี่ดันขึ้นมาไม่รู้ใครจะไปรู้ผมไม่ได้ไปดูของพี่ให้มันรู้ได้ว่าฟ้าขึ้นมาเออไม่งั้นชวนไปดูไม่เป็นไรก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าไอ้ที่ผ่านมาบางวันเชื่อไหมว่าบางวันได้กลับบ้านถอดออกอะไรเงี้ยเจ็บนะมีความเจ็บแต่สักพักมันหายโดยเฉพาะเวลาคุณไปเล่นละครเวทีใช่ค่ะชุดนี้มันเป็นชุดแบบเขาบอกคุณจะต้องแบบชุดอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยอ่ะอันเนี้ยนะชุดด้านนอกไม่ค่อยช่วยเลยนี่พี่ดันมันตั้งแต่ดันมันตั้งแต่ตะตุ่มเลยนะตีมันตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นมามันยังไม่ค่อยเห็นเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องแคร์อะไรสิ่งเหล่านี้ไงคุณกำลังบอกว่าคุณใส่ใจแม้กระทั่งชุดชั้นในใช่ค่ะแล้วคุณเลือกยังไงวิธีการเลือกอย่างไรก็เลยตอนนี้ยิ่งหลังผ่าตัดมาเนี่ยนะคะก็คือเราก็อยากที่จะให้มันกระชับแต่ว่าเราเจ็บไม่ได้แผลเดี๋ยวช่วงที่แบนแผลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เองค่ะพี่เพิ่งไปทำมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่สายแสงไม่ค่ะผ่าตัดออกไปพี่คว้านอันนี้นะพี่คว้านออกไปเลยเต้าขวาเพราะว่ามันเป็นก้อน2เซนกว่าอ๋อพี่หมายถึงพี่คว้านออกไปเลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนึงวันนี้คุณไม่ได้คุณเต้าเหลือข้างเดียวแล้วเต้าเหลือข้างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่คือใส่เข้ามาแทนที่มันก็โอเคอึมเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องดูแลมากกว่าเดิมเพราะว่าไอ้สิ่งที่พี่มันไม่ปกติละมันไม่เหมือนธรรมชาติละเลือกในการเลือกใช่ค่ะใช่ก็คือต้องเอาที่มันสวมสบายกระชับ
กระชับด้วยนะแต่สวมสบายแล้วก็ไม่อับชื้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่ทำให้แผลอะไรคือแผลผ่าตัดมันนานนะกว่าจะหายนะนานมากเป็นปีๆก็ไม่อยากจะกลับมาทรมานอีกแล้วก็ไม่อยากไม่ต้องการให้มันอักเสบเกิดขึ้นอีกและเราก็ไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือเปล่ารู้แต่ว่าทำให้มันถูกต้องที่สุดดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเลือกเสื้อในผิดเนี่ยนี่ก็เลยเริ่มศึกษาว่าแบบถ้าผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าเลือกเสื้อในที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดปัญหาทรงอกได้เยอะมากวัสดุในการทำเสื้อในนี่สำคัญไหมพี่สำคัญมากค่ะคือมันก็มีหลายยี่ห้อมากมายในท้องตลาดนะคะบางอันใส่แล้วก็คันบางอันใส่แล้วก็อึดอัดมันต้องยืดหยุ่นไหมพี่ใช่ค่ะบางอันเนี่ยกดซักก็ต้องรอแห้งมากๆถ้าไม่แห้งมากๆก็อมความชื้นขึ้นลามีเชื้อราโอ้สารพัดพูดผู้หญิงมีเยอะเรื่องอ่ะก็เลยต้องหาที่ที่มันธรรมชาติที่สุดอันนี้คืออะไรอันนี้พวกเราไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจทำไมทุกวันนี้คุณเอาใยไผ่มาทำชุดชั้นในมันคือธรรมชาติไงคะอ๋อคือคนเรามันกำลังกลับมาจากธรรมชาติถูกต้องเขาบอกใยไผ่เนี่ยคือที่สำคัญมันคือธรรมชาติมันไม่มีเชื้อราไงใช่ค่ะมันคันไงพี่ออกแล้วก็ไม่คันไม่หมักหมมไม่สะสมใช่ค่ะใช่นะอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันดีที่สุดมันดีที่สุดแล้วก็คือเขาเรียกว่าการันตีเรื่องแบคทีเรียที่ไม่มีเนี่ย 100% เลยไม่มีแบคทีเรีย 100% อ๋อเหรอใช่ค่ะอันนี้คือสบายใจมากมากผู้ชายใส่ได้ไหมเนี่ยลองมาผู้หญิงสิภรรยาแกใส่สิให้แฟนพี่ใส่ได้บุกโกใส่ไม่ใช่หรอเริ่มไม่ค่อยไว้ใจน็อตไงมั้งลูกอยากลองใส่ดูบ้างบุกโกควรจะใส่บ้างนะต้องใส่มั้ยพี่ขนาดเนี้ยแล้วมันต่างจากชุดชั้นในทั่วไปยังไงถ้าไอ้ชุดชั้นในที่ทำมาจากธรรมชาตินี่ไงวิธีการใส่ก็ต่างแล้วเธอคือวิธีการใส่เนี่ยนะตอนที่ไม่ตอนที่แผลผ่าตัดเนี่ยนะคะไม่สามารถยกแขนได้พี่ล้อต่อมน้ำเหลืองไปด้วยนะคะแล้วมันกี่เดือนละกว่าจะดีคือนี่ยังชาๆอยู่เลยนะนี่ก็เกือบปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันยกแขนไม่ได้แน่นอนหรือวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วไปถ่ายละครสงสารฝ่ายคอสตูมมากเขาก็พยายามจะช่วยดึง 3-4 คนนะคะอู้ทุกวันนี้กราบขอบคุณเขาที่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเฮ้ยยังไงดีที่ไม่ต้องยกแขนไม่ต้องใส่ลำบากอะไรเงี้ยดึงขึ้นจากข้างล่างสบายมากค่ะผ่านสะโพกอันดีระเบิดของฉันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีความยืดได้สูงมากถ้ามันไม่ยืดมันผ่านสะโพกไม่ได้หรอแล้วผ่านสะโพกไม่ได้คิดอย่าไปคิดนะว่าจะขึ้นมาแล้วมันจะหลวมนะไม่มันปุ๊บกลับไปเหมือนเดิมเข้าไปเลยมันเข้าลูกมันกระชับอะค่ะใช่ค่ะมันคือสบายและกระชับไปในตัวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราไปเอาไปซักเนี้ยบ้านเราอากาศเดาได้ไหมไม่ได้บางวันมีแดดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวจนอยู่ร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ก็คือว่าอันนี้มันคือแห้งเร็วแล้วก็สามารถที่จะซักได้ทั้งมือและเครื่องซักผ้าเวลาชุดชั้นในนะโหผู้หญิงนี่คือพวกละเอียดมากๆเขาไม่ใส่เครื่องซักผ้านะเขาจะต้องมาค่อยๆขยี้ใส่น้ำยาซักแห้งที่นุ่มนวลนู่นนี่นั้นอันนี้สบายมากค่ะสบายแล้วทุกวันนี้พี่ก็ใส่เขาบอกใส่แทนชุดนอนได้เลยโทษนะคะไม่อยากดูเลยดูเธอยี่ห้ออะไรไม่ใส่ยี่ห้ออะไรเผื่อวันนึงต้องดูแลคนชราอีกนึงนี่ค่ะนี่ค่ะใส่อยู่แล้วก็คือยืดจริงๆอยากจะดึงให้ดูเลยแต่ถ้าดีดนี่โป๊ะเลยค่ะแล้วมันสามารถที่จะโทษทีดูแลทรงก็ได้ถ้ามันยืดหยุ่นขนาดใช่ค่ะมันดูแลได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยืดใส่สบายแต่ว่ามันกระชับคนที่แบบมีเนื้อมีหนังหน่อยนะมันจะมีปีกตรงนี้ปิ้นเคยเห็นสาวๆขี่นั่งซ้อนมอไซค์ไหมมีนมข้างหลังเขาเรียกว่าลมพัดไปอยู่ข้างหลังมีปีกคือมันมีปีกไม่คือเสื้อในรัดแล้วไอ้มันมีเนื้อที่ปิ้นออกมาไงเป็นบางคนเป็นเต้าอยู่ข้างหลังอย่างนี้อะไรอันนี้คือกระชับเก็บหมดค่ะเอาอย่างนี้เก็บหมดแน่นอนพี่กำลังบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งการใส่ชุดชั้นในมันก็มีผลเกี่ยวกับสุขภาพของเราใช่ค่ะใช่ในฐานะที่พี่ผ่านมาแล้วผ่านวิกฤตของชีวิตมาแล้วจริงอะไรคือบทเรียนชีวิตในการผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วคือความไม่ประมาทนะคะสำหรับคนเราโดยเฉพาะพี่พูดในมุมแม่ก็แล้วกันแม่ทุกวันนี้คือความรักลูกเนี่ยมีความใส่ใจมากมายอย่างพี่เองเนี่ยคือลูกตรวจสุขภาพไม่เคยขาดเป๊ะแต่ตัวเองไม่ได้ตรวจจริงๆแล้วถ้ากลับมาคิดใหม่นะคะถ้าเราไม่มีแรงถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปช่วยคนอื่นสุขภาพดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปตรวจร่างกายทุกปีแต่เราต้องดูแลตัวเองเพื่อให้ไม่ป่วยได้ดีที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตประจำวันอย่าประมาทในเรื่องของการออกกำลังกายการทานอาหารเอาอะไรเข้าไปในปากเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ขำๆไปแป๊บๆแล้วพออ่านะอย่าไปอะไรก็เดินสายกลางไอ้ที่มันบ้าเกินไปเนี่ยมันไม่ดีแต่กลุ่มพี่นี่สุดโต่งเนาะเหมือนพี่ผัดไทยอ่ะกินเหล้าจนกระเพาะทะลุอย่างเงี้ยเป็นโรคไตล่าสุดเดี๋ยวต้องเอาเชิญนางมาพี่ท็อปอย่างเงี้ย
นายยอมรับด้วยเหรอว่ากินเหล้าจนกระเพาะทะลุนางบอกว่าใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงตอนวัยรุ่นเอาแต่เขาสุดให้สัมภาษณ์อย่างนั้นสุดเหวี่ยงจริงๆดิฉันอาจจะโชคดีนิดนึงหลุดกระเด็นออกมาหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนั้นน่ะไปทำงานเยอะไปแล้วไงทำงานเรียนจบปั๊บทำงานปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นก็คงไปกับเขาแหละวันนี้อีกคำถามนึงในฐานะที่เองผู้หญิงไม่ควรใส่ชุดชั้นในอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านเฉยๆไม่ควรใส่ชุดชั้นในใครบอกเป็นความคิดที่ผิดใช่ไหมถูกต้องเพราะอะไรถูกต้องคือเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยิ่งอายุเยอะอ่ะง่ายๆคือแรงโน้มถ่วงของโลกมันมีอยู่แล้ว อะไรที่มันยืดออกมาเนี่ยมันพร้อมจะห้อยลงไปเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าอายุเยอะไขมันมันยิ่งเยอะมันก็ถามว่าทำให้ไอ้การตรงเตงตรงเว้าโดยที่มันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลามันต้องประคองเอาไว้ตลอดใช่ค่ะมันทำให้เกิดการเวลานอนควรใส่ชุดชั้นในหรือไม่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้ใส่นะแต่ว่ามันควรจะใส่บางคนก็เป๊ะบางคนเขาไปเป๊ะช่วงนั้นมันอึดอัดไงบางทีใช่ไหมเขาบอกบางคนอ่ะใส่ปุ๊บเป๊ะเขาใส่นะใส่แล้วก็พวกที่ใหญ่ๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้มันแบะไปทางนี้แบะไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมันจะไหลข้างๆมันจะแบะแล้วมันนอนแล้วมันกลายเป็นอึดอัดบางคนอ่ะนะแบบเอาสเตย์รัดใส่ชุดชั้นในเต็มแล้วทุกวันจนถึงทุกวันเนี้ยเอวเขายังเล็กนิดเดียวอยู่เลยอ่ะแต่เขาต้องอดทนแบบว่าแต่เขาทุกวันเนี้ยนวัตกรรมถ้าสมมติมันมีอะไรสบายๆขึ้นก็ดีขึ้นใช่ค่ะสบายใจมากขึ้นกระชับมากขึ้นและสบายใจมากขึ้นโอเคนะฮะวันนี้ก็พอถึงจะบอกอะไรที่ใกล้ๆตัวอะไรที่เราใส่กันเนี่ยเราพิถีพิถันที่จะอย่ามองข้ามนะมันดีกับตัวเองจริงขอบคุณที่วันนี้พี่มาแชร์ประสบการณ์ยินดีมากค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณค่ะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะใครสนใจติดต่อที่ไหนครับเนี่ย1577นะคะโทรได้เลยนะคะหรือว่าไลน์ก็ได้ค่ะที่ @donnabra นะคะอย่าลืมว่ามีแอดข้างหน้าด้วยโอเคนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร์ฮะค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้ผ่านท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นความเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแฉครับท่านผู้ชมฮะก็ที่นี้เรากลับมาพบกันใหม่เตรียมพบกับแฉสเปเชียลนะครับเร็วๆนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกคืนนึงที่เราจะอยู่กันดึกขนาดนี้ครับผม8มกราคมทุกสิ่งทุกอย่างแฉใหม่ทุกอย่างครับแล้วเรากลับมาเจอกันนะฮะอ๋อหนูพ่อแล้วค่ะหนูอย่าให้ด่าเลยค่ะเหนื่อยทุกอย่างใหม่ยังเป็นพิธีกรนะพิธีกรยังเก่าอยู่ยังเหมือนเดิมผู้เดียวเราอาจจะต้องอำลาปุกโกะอ๋อเหรอไปอำลาไปไหนล่ะยังอยู่เหมือนเดิมเพราะท่านคิวมาแล้วไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ